ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา55นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ a เล็กเท่ากับ square root ของ7บวก4 root 3 b เล็กเท่ากับ square root 2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 ต่อกันไปเรื่อยๆและ c เล็กเท่ากับ square root 2บวก root 3ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องถ้าเราอ่านจากช้อยนะครับจริงๆก็คือมันเป็นการเปรียบเทียบกันว่าให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากดังนั้นนั่นหมายความว่าในที่นี้พี่แบงค์ค่อยๆหาค่าประมาณของแต่ละตัวออกมานะครับ a มีค่าเท่ากับ root 7บวก4 root 3เรื่องนี้คือเรื่องอะไรเอ่ยมันคือเรื่อง root ซ้อน root ถูกไหมครับหลักการของการแก้เรื่อง root ซ้อน root ก็คือเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปของ root a บวก2 root bนะครับแล้วเราจะปลดออกมาว่ามันคือ root x บวก root y โดยที่ x มากกว่า y โดยที่ x นะครับมันเกิดจากอะไรเอ่ยเราหา x กับ y มาจากอะไรครับเราจะบอกว่าตัวอะไรบวกกันได้ข้างนอกก็คือได้ข้างนอก root ก็คือได้ตัว a ตัวอะไรคูณกันได้ในได้ข้างใน root ก็คือได้ตัว bนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องทำให้ข้างนอกนี้เป็น2ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์จะทำยังไงให้มันเป็นเลข2ตรงนี้เป็นเลข4อยู่พี่แบงค์ก็เลยบอกว่าโอเค4มันคือ2คูณ2นะแล้วเอา2ตัวนึงอ่ะเข้าไปข้างในมันก็เลยกลายเป็นรูทของ7บวก2สแควร์รูท2เข้าไปข้างในกลายเป็น4ถูกไหมครับ4คูณ3กลายเป็น12นั่นหมายความว่าเรากำลังจะหาว่าตัวอะไรบวกกันได้7คูณกันได้12คูณกันได้12ก็คือ4คูณ3ป่ะครับแล้วบังเอิญว่า4บวก3มันก็คือ7เหมือนกันพอดีแปลว่าตัวนี้ก็คือเกิดจาก √4 บวก √3 หรือก็คือ2บวก √3 ซึ่ง2บวก √3 √3 มีค่าประมาณ 1.732 ถูกป่ะครับแปลว่าในที่นี้มันมีค่าประมาณ 3.732 นี่คือตัว a เล็กอ่ะมาถึงตัว b เล็กนะครับเดี๋ยวพี่แบงค์ขอลบเลขตรงนี้ลบสูตรตรงนี้ทิ้งนะครับจดถ้าใครดูไม่ทันลองรีเพลย์กลับไปดูนะครับทีนี้ตัว b เล็กมันคือรูทของ2รูทของ2รูทของ2ไปเรื่อยๆจริงๆข้อนี้มันคือโจทย์มอต้นนะครับเรื่องรูททีนี้เราบอกว่าหลักการพื้นฐานก็คือให้ยกกำลัง2 2ข้างเพื่อให้รูทชั้นนอกหายไปแล้วตัวนี้ก็เลยเหลือรูท2รูท2ไปเรื่อยๆแต่เราบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไปเรื่อยๆคือมันมีอินฟินิตี้ชั้นใช่ไหมครับถึงแม้มันจะหายรูทไปชั้นหนึ่งค่ามันก็ยังเข้ากับของเดิมก็คือตัว b อยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่า b กำลัง2มีค่าเท่ากับ 2b อย่าลืมนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือตัวเดิมนะครับเพราะว่ามันหายไปแค่ชั้นเดียวมันมีตั้งอินฟินิตี้ชั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้หลักการแก้ต่อไปก็คือย้าย 2b กลับมาลบดึง b ตัวร่วมออกก็คือ b ลบ2เท่ากับ0 b เท่ากับ0หรือ2แต่ b อ่ะคือรูทก้อนนี้อยู่ถูกไหมครับ b คือรูทก้อนนี้อยู่รูทของ2เนี่ยข้างในรูทน่ะมันไม่ใช่0อยู่แล้วแปลว่าถอดรูทยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะเป็น0หรอกครับเราเลยบอกได้ว่า b มีค่าเป็น2ในที่นี้เราบอกได้แล้วนะครับว่า b มีค่าเป็น2แล้ว c ล่ะโอ้ c ง่ายสุดเลยมั้ง c มันคือรูท2บวกรูท3งั้นพี่แบงค์ทำเป็นค่าประมาณเลยนะครับรูท2คือ 1.414 รูท3คือ 1.732 เพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์เลยบอกว่าถ้าเอามาบวกเลขกันมันได้เท่าไหร่เอ่ยเอาข้างหลังบวกกันก่อนได้6ข้างหลังบวกกันต่อมาได้4ข้างหลังบวกกันได้1ทดมา1คือ 3.146 นั่นหมายความว่าถ้าเราเรียงลำดับจากน้อยไปหามากในตอนนี้ 3.732 2แล้วก็ 3.146 ถ้าเราเรียงลำดับแล้วนะครับใครน้อยสุดครับเราบอกว่าต
ัว b น้อยสุดลองลงมาเป็นตัว c แล้วลองลงมาเป็นตัว a ถูกไหมครับแล้วถ้าเรากลับเศษส่วนล่ะอย่าลืมนะครับการกลับเศษส่วนมันคือการกลับด้านของเครื่องหมายด้วยจากน้อยกว่าก็เลยจะกลายเป็นมากกว่าก็เลยกลายเป็น1ส่วน b มากกว่า1ส่วน c มากกว่า1ส่วน a ข้อนี้ไม่ยากนะครับตอบช้อยส์ 4นะครับเป็นการเปรียบเทียบอย่าลืมคอนเซปต์เรื่องรูทซ้อนรูทแต่อันเนี้ยหลายๆคนจะลืมก็คือมันเป็นเรื่องของมอต้นรูทซ้อนไปเรื่อยๆอินฟินิตี้เทอมเราจะยกกำลัง2 2ข้างแล้วเอาลงมาวางแทนค่าต่อนะครับโอเคนะครับ